มีภาพเด็กหนุ่มเด็กสาวกลุ่มหนึ่งค่ะถูกโพสต์ขึ้น Facebook ของมหาลัยธรรมศาสตร์ใช่ค่ะเป็น Facebook TU Cheerleader FC ค่ะและภาพหนุ่มสาวเหล่านั้นเขาและเธอเหล่านั้นก็ถูกนำไปใช้ทำเป็นคัทเอาท์ขนาดยักษ์ค่ะตั้งกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดดเด่นรังสิตค่ะแขกใครไปมาตกใจแขกใครไปมาตกใจค่ะเอาขั้นอย่างนี้ครับไปดูคัทเอาท์ขนาดใหญ่ซึ่งบรรจุภาพเขาและเธอเหล่านั้นค่ะตั้งอยู่กลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งก็ลองดูนะเห็นไหมไปดูภาพบนจอนะคะมีคำว่า TUCL นะคะก็เป็นธรรมศาสตร์เชียร์ลีดเดอร์นะคะ TUCL เนี่ยเป็นชื่อย่อของธรรมศาสตร์เชียร์ลีดเดอร์ใช่ค่ะเขามี Facebook TU Cheerleader FC ด้วยเห็นเขาและเธอเหล่านั้นบนคัทเอาท์ใหญ่กลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตไหมครับนึกว่าประกวดเสียดายเสียดายคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพใช่ค่ะแต่ว่าย้อนกลับไปดูใน Facebook ของเจาะลึกทั่วไทยจะเห็นภาพอันนั้นใช่แล้วนะคะทีนี้ที่น่าสนใจใครบางคนเห็นคัทเอาท์ที่ตั้งอยู่กลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแล้วเกิดความรู้สึกโพสต์เปิดความรู้สึกใน Facebook ของตัวเองด้วยข้อความที่ว่าคุณอานนท์นะคะบอกว่าที่ธรรมศาสตร์เห็นทีแรกนึกว่าป้ายแถวๆห้วยขวางรัชดาแต่ว่าสวยดีนะทำใจกว้างๆหน่อยนี่ปี2018แล้วนะพูดกันอย่างนี้ปลายไทยเป็นไทยก็คือคุณอนนท์แดกเล็กๆใช่คัทเอาท์เหล่านี้ประกอบด้วยภาพของเขาและเธอเหล่านี้หนุ่มหล่อสาวสวยหนุ่มหล่อสาวสวยนึกว่ามันเป็นคัทเอาท์ของอาบนวดแถวๆห้วยขวางราชดาพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมที่เขาบอกแถวห้วยขวางราชดาคือหมายถึงอันนี้เหรอคะใช่อ๋อค่ะคราวนี้แต่คุณอนนท์แดกเล็กๆก่อนปิดท้ายว่าแต่ว่าก็สวยดีนะทำใจกว้างๆหน่อยนี่ปี2018แล้วนะคราวนี้ไปดูอีกหนึ่งภาพครับไปดูอีกหนึ่งภาพนะฮะไปดูอีกหนึ่งภาพนะฮะภาพที่สองนะฮะไปดูอีกหนึ่งภาพนะฮะเห็นไหมฮะนี่เป็นโปสเตอร์ของ TUCL ก็คือโปสเตอร์ของชมรมเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นกันนะครับในโปสเตอร์เป็นภาพสาวสวยใช่เปิดไหล่ค่ะเหมือนนางแบบขึ้นปกหนังสือนะเหมือนนางแบบขึ้นปกนิตยสารเลยใช่นิตยสาร TUCL อะไรเงี้ยเป็นภาพเปลือยไหล่เปลือยไหล่ท่อนบนเท่านั้นเองผู้หญิงแล้วก็มีผมยาวเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ภาพเปลือยไหล่ด้านบนค่ะแต่มันชวนให้ฟุ้งซ่านคนที่เอาภาพนี้มาโพสต์ในโซเชียลมีเดียบรรยายอย่างนี้ครับพ่อแม่จะรู้ไหมแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามนะคะอยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ต้องทำถึงขนาดนี้เรื่องของเรื่องนะ อีกหนึ่งกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผมก็เชื่อว่าเป็นกิจกรรมของทุกมหาวิทยาลัยนั่นก็คือการจัดกิจกรรมคัดเลือกคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์ประจำมหาวิทยาลัยใช่แล้วค่ะเขาต้องมีการคัดตัวนะคัดเลือกนะคะไม่ได้มาได้ทั้งหมดที่สมัครเข้ามาได้แต่คราวนี้ชมรมเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์ปีนี้ค่อนข้างจะพิสดารค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวค่อนข้างจะแหกจารีตสักนิดหนึ่งทำโปสเตอร์ทำโปสเตอร์โปรโมทกิจกรรมคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์รุ่น73แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับด้วยการถ่ายภาพเขาและเธอเหล่านั้นครึ่งตัวในแอคชั่นครึ่งตัวเปลือยไหล่ด้านบนเปลือยไหล่ด้านบนเห็นไหล่ด้านบนเปลือยไม่มีเสื้อผ้าคงไม่ถึงขั้นอกกระมังค่ะไม่ถึงไม่เห็นแค่เปลือยไหล่ด้านบนเห็นไหล่นิดนึงแต่เปลือยไหล่ทั้งหมดแต่ท่วงทำนองเขาและเธอที่ถูกถ่ายแล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook ของ TU Cheerleader FC นั้นนะครับมันส่อมันชวนให้คนคิดได้มันชวนให้มโนชวนให้ฟุ้งซ่านชวนให้ถูกวิจารณ์นอกเหนือจากภาพเขาและเธอเหล่านั้นถูกโพสต์ขึ้น Facebook ของชมรม Cheerleader ยังถูกนำไปทำเป็นคัทเอาท์ขนาดยักษ์ตั้งกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตอย่างที่เรานำภาพขึ้นจอไปแล้วเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวนี้ไปดูภาพเป็นภาพชุดดูเลยนะฮะไม่กล้าบรรยายดูแต่ละภาพเลยนะคะดูเลยนะฮะเชิญเลยฮะโปรโมทกิจกรรมคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์รุ่น37ย้ำนะครับนี่เป็นนักศึกษานี่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
เป็นภาพที่ถ่ายเพื่อนำไปโปรโมทกิจกรรมคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์ประจำปีใช่ค่ะเอากันอย่างนี้ครับปลด CG ออกก็ได้ให้เห็นเต็มๆเลยนะฮะปลด CG ชั่วคราวก็ได้นะฮะให้เห็นเต็มๆเลยนะฮะอ่ะก็ได้โอเคอ่ะต่อไปเรื่อยๆนะฮะเลื่อนไปเรื่อยๆนี่เป็นภาพเดียวนะคะเมื่อกี้เราเห็นเป็นภาพชุดใช่ไหมนี่เป็นภาพเดียวนี่เป็นภาพเดียวภาพเหล่านี้ถูกโพสต์ขึ้น Facebook ที่ชื่อว่า TU Cheerleader FC ใช่ค่ะเห็นไหมฮะไม่ได้เปื่อยอกแค่เปื่อยไหล่เปื่อยไหล่แต่ดูอากัปกิริยาภาษากายที่เขาแอคชั่นโพสต์เขาเรียกโพสต์ท่าสิครับโพสต์ท่าเหมือนโพสต์ท่านางแบบอันนี้เป็นแนวใหม่ของเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์ปีนี้ถ้าไม่คิดเยอะมันก็สวยดีใช่ค่ะก็บอกมี2มุมนะเรื่องนี้เห็นไหมสวยนะแต่ก็ยอมรับว่าสวยจริงๆแต่ละคนหล่อก็หล่อก็สวยแต่มันส่อใช่มันก็มองได้2มุมนะคะในโลกโซเชียลบางคนก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมเลยเอากันอย่างนี้ภาพอย่างเนี้ยมันมีพลังทางเพศเนี่ยชายวับออกมาเอาอย่างนี้ดีกว่าแอคชั่นของนี่ของนักศึกษาหญิงชายที่ถูกถ่ายแล้วไปโปรโมทกิจกรรมคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์อย่างที่ขึ้นจอทั้งหมดเนี่ยจงใจให้เขาได้เธอเปลือยไหล่จงใจให้เขาได้เธอแอคชั่นโพสท่าที่มันส่อพลังทางเพศเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพูดภาษาที่ผมคิดว่าผมกลั่นอย่างไพเราะแล้วล่ะคิดเยอะไปเปล่าไม่ได้คิดเยอะเลยบางคนบอกคิดเยอะไปเปล่านี่พ.ศ. 2018แล้วนะจะคิดอะไรมากคนก็รู้กันอยู่ถ่ายแบบเนี้ยเกาะอกแง้มๆเขาก็รู้กันมิน่า ถึงมีใครบางคนโพสต์ในเชิงตั้งคำถามให้สังคมธรรมศาสตร์ไปคิดต่อว่าพ่อแม่จะรู้ไหมอยากจะเป็นชีลีดเดอร์ต้องทำถึงขนาดนี้วงเล็บเลยลึก ใช่ไหมใช่ไหมต่อให้เลยถูกไหมถูกไหมหรืออีกหนึ่งข้อความที่โพสต์กันตั้งเป็นประเด็นให้สังคมธรรมศาสตร์ไปคิดต่อหลังจากที่ได้เห็นคัทเอาท์ใหญ่ที่ธรรมศาสตร์เห็นทีแรกนึกว่าป้ายแถวๆห้วยขวางรัชดาแต่ว่าสวยดีนะทำใจกว้างๆหน่อยนี่ปี2018แล้วนะตอนแรกก็แดกเขานะแต่ตอนหลังก็บอกว่าสวยดีใจกว้างๆหน่อยคือห้วยขวางรัชดาเนี่ยไอ้คัทเอาท์ใหญ่ๆแบบนี้มันมีคัทเอาท์เดียวอาบอบนวดค่ะชัดเจนไหมแม่สังคมคิดยังไงฮะคิดยังไงคะสังคมคิดยังไงฮะและที่สำคัญที่สุดก่อนจะถามสังคมนอกธรรมศาสตร์คิดอย่างไรผมจะวัดหัวใจคนธรรมศาสตร์ด้วยกันเองเขาคิดกับเรื่องนี้อย่างไรกระซิบนิดหนึ่งวันนี้ใช่ไหมครับได้ข่าวว่าผู้ช่วยอธิการบดีมหาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจะเรียกคนเกี่ยวข้องเรียกตัวแทนนักศึกษาค่ะตัวแทนเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไปนั่งแลกเปลี่ยนมุมมองเดี๋ยวนี้อาจารย์จะพูดอะไรกับนักศึกษาต้องระวังปากนะต้องเขียนสคริปต์นะว่าจะพูดจะสื่อสารกับนักศึกษาอย่างไรจะคุยคิดให้ดีต้องคิดสคริปต์ให้ดีต้องกันกรองคำพูดไม่ฉะนั้นเจอสวนใช่ค่ะนักศึกษาเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกเจอสวนเหมาะไม่เหมาะอย่างไรวันนี้นะคะอาจารย์อาจารย์อัจฉริยะพานแก้วจะมีการพูดคุยกับนักศึกษาที่รับผิดชอบกับเรื่องนี้เพื่อหาทางออกกับกรณีที่เกิดขึ้นเพราะในโซเชียลก็แรงพอสมควรแรงพอสมควรมันอาจจะมีทั้งสองมุมนะแต่วิจารณ์ก็เยอะต้องยอมรับกันณที่นี้หลายคนมีคำถามเอ๊ะเราจะคาดหวังอะไรจากคนรุ่นใหม่ๆค่ะเราจะหวังให้คนรุ่นใหม่ๆคิดเป็นคิดได้ค่ะแล้วก็ทำในสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่านี่แหละก็คือพลังใหม่ที่จะขับเคลื่อนที่จะเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะนำพาประเทศ มันมีคำถามอย่างนี้จริงๆแต่ว่าก่อนอื่นผมอยากจะรู้ว่าในสังคมธรรมศาสตร์เขาพูดจากันอย่างไรในช่วงหน้าครับกิจกรรมภาพโปรโมทกิจกรรมคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีนี้เป็นกิจกรรมที่กระแทกต่อมอารมณ์ของสังคมรุนแรงทีเดียวหลากหลายความรู้สึกหลากหลายความรู้สึกจากสังคมมาดูกันนิดนึงนะฮะเราเห็นภาพกันแล้วนะครับว่าเขาไปถ่ายภาพเขาและเธอในแอคชั่นเปลือยไหล่แล้วก็โพสต์ท่าที่ส่อพลังทางเพศเล็กน้อยไม่ต้องกระบิกกระบนไม่ต้องประดิษฐ์คำโพสต์ท่าที่มันส่อพลังทางเพศผมพูดตรงๆถ้าจะด่าก็ด่าหมาแก่
ไม่ต้องไปด่าแมวสาวห้ามแตะต้องเป็นของสงวนเป็นของเป็นของสงวนอะไรเนี่ยมาดูคอมเมนต์ดีกว่านานาความคิดเห็นต่างๆนะคะในโลกโซเชียลเราได้เห็นภาพกันไปแล้วนะครับเริ่มจากมีคนโพสต์วิจารณ์ว่าอย่างนี้หลังจากนั้นความเห็นมาเป็นพันเลยโอ้โหกระฉูดค่ะเริ่มจากความเห็นนี้ก่อนครับโปสเตอร์การประกวดคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์ของธรรมศาสตร์ปีนี้รุ่นที่73โลกสมัยนี้เปลี่ยนไปมากถ้ามองในสภาพในสถานภาพนักศึกษาก็ดูจะโชว์เนื้อหนังมากอยู่สักหน่อยแต่ถ้ามองว่าเป็นปกนิตยสารก็ธรรมดาแล้วสำหรับสมัยนี้มองให้เป็นศิลปะการถ่ายรูปก็สวยดีครับผมคงถึงยุคที่เราต้องทำใจให้กว้างๆ กันครับผม มีการพรางชื่อไว้นะว่าใครโพสต์ความเห็นตรงนี้เดี๋ยวจะถูกลุมกระหน่ำถ้ารู้ว่าเป็นใครถึงยุคที่เราต้องทำใจให้กว้างๆ กันครับผมเอาครับหลังจากนั้นคนต่อมาหลังจากนั้นความเห็นก็มาทะลักทลายเริ่มจากเดี๋ยวนี้เขาคัดเชียร์ลีดเดอร์กันจากเรือนร่างหน้าตาและการโพสต์ทำให้เซ็กซี่และต้องเปลยอกเชียวหรือประธานโทษเขาเปลยไหล่ไม่ได้ไม่ถึงอกไม่ได้เปลยอกไหล่นิดข้างบนข้อความต่อไปผู้หญิงคงใส่เกาะอกแต่สร้างมโนให้ผู้ชมด้วยท่าโพสเนินอกและแสงสีดูอย่างไรก็ไม่เหมาะสมกับสภาพนักศึกษาค่ะคงต้องขอความกรุณาจากอาจารย์นำไปปรึกษาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพราะยิ่งทำยิ่งอนาจารขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าปีนี้ไม่ดึงไว้บ้างปีหน้าคงเจอผู้ชายต่ำกว่าสะดือส่วนผู้หญิงอาจจะถอดเสื้อจริงๆทั้งที่ส่วนใหญ่อยู่แค่ปี1ปี2ค่ะก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจก็ต้องเบรกไว้นิดนึงดึงไว้หน่อยไหมวันนี้ผู้ช่วยอธิการบดีธรรมศาสตร์อาจารย์อัธสิทธิ์พานแก้วก็จะเชิญตัวแทนจากเชียร์ลีดเดอร์ไปนั่งหารือแลกเปลี่ยน ความเห็นในเรื่องนี้กันกระแสสังคมในโซเชียลมันแรงเอาข้อความต่อไปครับสภาขอชอบว่าเรื่องแบบนี้เป็นขี้หมูลาขี้หมาแห้งเคยได้ยินคำนี้ออกมาจากปากผู้บริหารแล้วอีกอย่างเขาต้องการเอาใจเด็กๆไม่อยากไปทะเลาะกับเด็กหรอกครับมันก็เสื่อมถอยแบบนี้ลงเรื่อยๆก็เหมือนกับการเต้นอะไรที่เด้งหน้าเด้งหลังไม่รู้เอาส่วนไหนเต้นไงหรือการแต่งตัวการแสดงออกอะไรที่อยากให้สาธารณชนรู้ว่าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วนะเราก็ได้แต่เฝ้าดูอย่าได้มาเป็นกับลูกเราหลานเราหรือลูกศิษย์ที่เราสอนก็เป็นอีกมุมมองนึงนะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองข้อความต่อไปครับคนนี้ก็ดีนะบอกว่าถ้าออกไปในนามส่วนตัวผมรับได้นะแต่นี่ในนามมหาวิทยาลัยผมยังอึ้งๆไปอยู่โอเคอีกหนึ่งข้อความครับคนสมัยนี้จบปริญญาน่าจะเรียกแค่ว่าจบปริญญาแต่ไม่ควรเรียกว่าบัณฑิตครับบัณฑิตน่าจะมีจุดเริ่มที่ครบเครื่องกว่านี้เพราะผู้ทรงความรู้หรือนักปราชญ์ควรลึกซึ้งทางปัญญามากกว่านี้ครับก็นั่นแหละสิครับได้เห็นกิจกรรมคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์อย่างนี้หลายคนจึงเริ่มตั้งคำถามระหว่างกันว่าเราจะคาดหวังอะไรเราต้องการอะไรจากคนรุ่นใหม่ๆพอสอนนี้ข้อความต่อไปครับเอาต่อมาบอกว่า public person อีกอันนึงบอกถ้าเป็นภาพขาวดำจะดูดีกว่านี้ครับอีกคนบอกว่าดูดีน่าสนใจนะครับแต่ไม่รู้ว่ามีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกมากแค่ไหนเช่นถ้ามีรอยแผลเป็นที่ไรหรือใต้ไหปลาจะได้คะแนนโบนัส5คะแนนหรือเปล่า อีกคนบอกว่ามหาวิทยาลัยเป็นแค่บันไดเพื่องานสายบันเทิงก็มีส่วนอีกคนบอกว่าเนื้อหนังมังสาเสื่อมสลายเร็วจะทำงานทางนี้ต้องรีบเอาอะไรกันนี่อีกหนึ่งข้อความบอกว่าตกลงจะประกวดอะไรกันแน่คนคิดดูจะสะท้อนพอตกลงประกวดอะไรกันแน่หลังจากที่ได้เห็นภาพนะอีกคนบอกว่าไปดูรูปแล้วถ้าไม่ได้จั่วหัวว่าเลือกเชียร์ลีดเดอร์นี่งงเลยนะคะนึกว่าถ่ายแบบหนังสืออิมเมจแต่เหมือนปกอิมเมจนะภาพประมาณนี้นึกออกไหมฮะใช่นึกออกไหมฮะปกนิยสารดีนะครับนึกว่าถ่ายแบบหนังสือ image ถ้าหลงนึกไปว่านี่คือการถ่ายแบบปกหนังสือแม็กซิมจะยุ่งกว่านี้อีกทีละพอไว้แค่ image พอเอาความเห็นต่อไปสวยค่ะชอบค่ะแต่ไม่ให้โอกาสคนสวยน้อยเก่งมั่นใจดูดีได้มีโอกาสบ้างเลยหรือไรนะพูดกันง่ายมันสอว่าคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์ปีนี้ดูสวยเซ็กซี่สวยเซ็กซี่ถ้าไม่สวยแล้วเก่งอาจจะไม่ได้ถูกต้องน่าจะให้โอกาสคนแบบอาจจะสวยน้อยหน่อยแต่ความสามารถครบเครื่องไหมเอาเป็นว่าผู้หญิงเก๋ๆที่ครบเครื่องมีสมองเยอะๆอาจจะตกรอบถูกไหมแพ้ความสวยแพ้ความสวย
อีกคนบอกว่าดูไม่เหมาะสมกับชื่อสถาบันสร้างบัณฑิตอีกคนบอกว่าผิดงานแล้วครับแบบนี้อีกคนก็บอกว่าเวลาทำหน้าที่เชียร์ลีดเดอร์ต้องแต่งชุดนี้ด้วยหรือเปล่าสงกะใสแน่อีกคนบอกเสรีภาพของเรือนร่างละมั้งอ่ะโอเคในฐานะศิษย์เก่าสวอย่างเราเอาให้เต็มยศในฐานะศิษย์เก่าสูงวัยอย่างเราอึ้งสนิทแล้วต้องค่อยๆทำใจเพราะมีอะไรๆที่รับไม่ได้เกิดขึ้นกับสถาบันนี้อีกมากมายค่ะนี่ก็คงเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์แน่นอน อีกคนบอกว่าช่างย้อนแย้งขณะที่เด็กธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งหมกมุ่นกับการด่าเผด็จการด่าเจ้าอีกส่วนหนึ่งก็มุ่งกิจกรรมโลกสวยมันคอนทราสต์กันนะอีกหนึ่งข้อความครับหลายๆคงมีประสบการณ์หลานๆคงมีประสบการณ์แบบผิดๆมีเส้นบางๆจากระดับความคิดระหว่างศิลปะกับเซ็กส์และการคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์ปัจจัยหนึ่งในการคัดเลือกหลานๆคงใส่แนวคิดเรื่องศิลปะลงไปด้วยแต่ก็ไม่รู้คำตอบว่าศิลปะเมื่อออกมาแนวนี้มันจะสอดคล้องกับคำตอบที่ความเป็นเชียร์ลีดเดอร์ต้องการแต่ดูๆมันไปตอบคำถามว่าจะเป็นเด็กบาร์ที่ไหนโฮสต์หรือฮาเลมกล้าแสดงเป็นสาธารณะก็ต้องกล้ารับคำวิจารณ์และปรับปรุงกันต่อไปนะหลานๆมันโป๊ไปไหมอ่ะโอเคพอตามสมควรก็มีทั้งสองฝ่ายนะเอาอย่างนี้ครับย้อนเอาภาพขึ้นจออีกครั้งก่อนที่จะยุติการสนทนาในประเด็นอันร้อนแรงประเด็นนี้ค่ะเริ่มจากภาพคัตเอาท์ขนาดยักษ์กลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตกันสักนิดหนึ่งไปดูภาพคัตเอาท์ใหญ่เลยนะฮะเขาวิจารณ์ว่าถ้าไม่บอกก็นึกว่าเป็นป้ายแถวๆห้วยขวางราชดามีคนวิจารณ์อย่างนั้นเราไม่ได้วิจารณ์นะเราไม่ได้วิจารณ์นะครับย้ำนะครับเราไม่ได้วิจารณ์เอาไปกันอีกภาพหนึ่งเป็นโปสเตอร์เป็นภาพโปสเตอร์ค่ะภาพเดียวค่ะถูกต้อง TUCL ค่ะไม่คิดอะไรเยอะมันก็ไม่มีอะไรถูกไหมฮะก็นึกว่าเป็นโปสเตอร์โปรโมทแมกกาซีนอะไรสักเล่มนึงถูกไหมค่ะแต่ถ้าบอกว่านี่คือการคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์หลายคนก็คงต้องตั้งคำถามว่าอยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ต้องทำถึงขนาดนี้เลยละและการคัดตัวเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์ยุคนี้เขาคัดจากอะไรหน้าตาเรือนร่างการโพสท่าที่ดูเซ็กซี่ที่ดูเซ็กซี่หรืออะไรหรือวัดกันที่สมองหรืออะไรไม่รู้ค่ะจบสังคมธรรมศาสตร์ไปช่วยๆกันคิดต่อกันแล้วกันนะฮะแต่อยากจะบอกว่าสังคมข้างนอกเขากำลังจับตามองอยู่ใช่แล้ว